ขาพูดกันว่าจีนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับตัวเลขการเติบโตในด้านเศรษฐกิจของจีนต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้อ้าวรู้อย่างนี้ไม่ปรับดีกว่าถ้าไม่ปรับจะพอๆกันเลยเขาพูดกันว่าจีนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับจีนเติบโตในอัตราที่ลดลงจีนเติบโตต่ำกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์อันนี้อาจจะจริงถามว่าไม่เติบโตเนี่ยไม่เติบโตของเขานี่ก็ยังเติบโตในอัตราที่สูงสูงกว่าบ้านเราเยอะที่มาที่ไปเนี่ยตอนต้นปีนักวิเคราะห์ก็มองว่าไตรมาสแรกของจีนเนี่ยจีนคงโตสัก 4% ครับปรากฏว่าจีนทำได้ 4.5%แล้ววิเคราะห์ตกใจบอกหุ้ยสูงกว่าที่คาดการไว้ 0.5% เยอะมากนะนะครับเพราะเศรษฐกิจจีนฐานมันใหญ่18ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้ววิเคราะห์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้งั้นต้องปรับตัวเลขนะไตรมาสที่2และก็ต่อทั้งปีใหม่ปรากฏว่าไอ้ตัวเลขที่ปรับมันก็เลยสูงกว่าที่เคยคาดการไว้ปรากฏว่าพอเข้าเดือน4เดือน5คือ2เดือนแรกของไตรมาสที่2ตัวเลขการเติบโตในด้านเศรษฐกิจของจีนต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้รู้อย่างนี้ไม่ปรับดีกว่าถ้าไม่ปรับจะพอๆกันเลยจะเป็นไปตามการคาดการแต่เพราะว่าเห็นโมเมนตัมไตรมาสแรกมาดีก็คิดว่าไตรมาส2ก็คงจะพุ่งทะยานต่อไปแต่ตรงนี้พอเราเจาะผมคิดว่ามีหลายแง่มุมที่เราต้องทำความเข้าใจสิ่งสำคัญมากกว่าคือเราต้องไปมองตัวไส้ในไอ้การเติบโตที่เราเห็น 4.5 ในไตรมาสแรกแล้วก็ไตรมาสที่2ที่เติบโตต่ำกว่าความคาดหมายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันแรกเลยนะหลี่เฉียงออกมานะเน้นย้ำเลยบอกไม่เป็นไรถึงแม้จะเติบโตต่ำกว่าความคาดหมายจีนเชื่อมั่นว่าเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้ถามว่าเป้าหมายจีนเนี่ยเท่าไหร่ 5% เนี่ยทั้งปี 5% นักวิเคราะห์ก็ยังประเมินขี้หมูขี้หมาต้องมี 5.2 บางสำนักยังตั้ง6อยู่เลยนะที่บอกปรับลดไปปรับลดมาเนี่ยนะยัง 6% ถ้าเติบโตในอัตรา 6% เกิดอะไรขึ้นเรากำลังเห็นเศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นประมาณสักเศรษฐกิจ2ประเทศไทยเวลาเรามองไส้ในเนี่ยจีนให้ความสำคัญกับภาคการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นคือแทนที่จีนจะไปพึ่งพาภาคการต่างประเทศเยอะจีนบอกว่าเฮ้ยต้องหันมาพึ่งพาภาคบริโภคหรืออะไรภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจีนควบคุมได้จีนกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอตัวเลขเดือน4เดือน5ออกมาเราจึงเห็นบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลจีนประกาศแล้วปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นดีนะครับลงอีก 0.1% สวนทางกับที่สหรัฐอเมริกาและก็หลายๆประเทศในชาติตะวันตกทำเพราะว่าที่นู่นอัตราเงินเฟ้อยังสูงไงรัฐบาลก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อในที่เมืองจีนน่ะอัตราการเติบโตดูท่าจะไม่เป็นไปตามเป้านะกลัวไม่เป็นไปตามเป้านะตักใหญ่ยังมีรูมในการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยพอจีนให้ความสำคัญกับภาคการบริโภคภายในประเทศเขาหันมาปลดล็อกเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเขาให้คนเดินทางมากขึ้นให้คนเดินทางการจับจ่ายใช้สอยก็จะเพิ่มมากขึ้นหัวใจสำคัญที่จีนจะเอามาเป็นพระเอกในปีนี้อันที่ผมมองคือภาคการลงทุนภาคการลงทุนแน่นอนของภาครัฐเพราะรัฐคุมได้เราจะได้ยินข่าวใช่ไหมขายพันธบัตรรัฐบาล1ล้านล้านหยวนนะครับเพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยไปเร่งดำเนินโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเห็นจีนพัฒนามาเร็วมากในช่วงหลายปีหลังเนี่ยปีนี้เราจะเห็นการลงทุนที่จะพัฒนาอะไรให้เมืองมันเติบโตขึ้นอีกอย่างชัดเจนสัดส่วนหรือบทบาทของภาคการลงทุนของภาครัฐนะครับต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นนะเช่นเดียวกันกับภาคการบริโภคที่เราคุยไปก่อนหน้านี้หัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนไม่ใช่เฉพาะภาครัฐนะจีนยังบอกว่าเอ้ยเอาต่างประเทศด้วยปีที่แล้วล่ะจะได้ยินข่าวโอ้ยต่างชาติบริษัทข้ามชาติเอ้ยของต่างประเทศที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยกดดันรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละมณฑลมหานครเช่นเซี่ยงไฮ้เห็นไหมมีการล็อกดาวน์ตั้ง81วันหอการค้าบอกเฮ้ยถ้าคืนทำอย่างนี้นะผมถอนการลงทุนจีนกระโดดเข้าไปแก้ปัญหาปรากฏอะไรเนี่ยผ่านมา5เดือนการลงทุนของต่างชาติที่เข้าไปยังประเทศจีนยังคงเพิ่มสูงขึ้นแล้วเขาก็เดินหน้าทำแคมเปญนะในการสร้างหรือฟื้นความมั่นใจที่มีต่อเศรษฐกิจจีนนะเราได้ยินข่าวนะเจ้าของบริษัทข้ามชาติ CEO ชั้นนำนะของโลกหลั่งไหลเข้าไปที่ประเทศจีนเทสลาบิลเกตส์ใช่ไหมไมโครซอฟ
นะครับล่าสุดหลุยส์วีตองลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งสร้างความมั่นใจแล้วยังจะมีอีกหลายคนนะที่ทยอยเดินทางเข้าไปนะครับเพื่อที่ทุกครั้งที่ไปแล้วประกาศขยายการลงทุนในประเทศจีนลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้ภาคการลงทุนนะครับในประเทศจีนมีบทบาทที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนที่จะลดลงและกลายเป็นตัวแปรสำคัญนะก็คือภาคการค้าระหว่างประเทศนะครับตรงนี้จีนกังวลใจมากเหตุผลเพราะรัฐบาลจีนถูกกดดันจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐและชาติตะวันตกสหรัฐและพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเทคโนโลยีนะครับเราเห็นความพยายามในการปิดล้อมนะผ่านมิติเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์สร้างกระแสแรงกดดันไล่ตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีนะลงมาไต้หวันหรือแม้กระทั่งการมาทำเรื่องของฐานทัพที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ทำให้จีนเนี่ยบางครั้งก็ออกมาตอบโต้เพราะจีนในยุคหลังไม่ค่อยเหมือนแต่เดิมนะนะครับถ้าเรา10กว่าปีก่อน20ปีก่อนเนี่ยเราเข้าเมืองจีนเห็นต่างชาติมาทำอะไรก็ตามนะรัฐบาลจีนก็ออกสื่อโอเคโน่นนี่ค่อยๆประนีประนอมไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่จีนให้โฆษกรัฐบาลออกมาตอบโต้ชี้แจงประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะว่าง่ายสะท้อนถึงความไม่ถูกต้องความไม่เหมาะสมนะครับที่ต่างชาตินะมากระทําแต่มันก็ทําให้บรรยากาศนะเรื่องของเศรษฐกิจมันแกว่งตัวเพราะฉะนั้นเราคุยกันผิวเผินบอกว่าจีนเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าในมุมของเราคนไทยที่ความสัมพันธ์กับจีนก็แน่นแฟ้นขึ้นในหลายมิติเราก็ต้องหวังว่าเศรษฐกิจเขาดีอะดีต่อเราเช่นเดียวกันใช่ฮะเราต้องมีมิติเชิงบวกต่อเรื่องเหล่านี้นะเศรษฐกิจจีนดีมันก็ดีกับประเทศไทยเวลาอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะของจีนอาจจะไม่สูงอย่างที่แบบโอ้ยสมัยก่อน 7% 10% นะแต่เขาเติบโตจากภายในในสัดส่วนที่สูงขึ้นเท่ากับว่าเขาจับจ่ายใช้สอยส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นตลาดมันก็ใหญ่ขึ้นนะทุกวันนี้ผมพูดเสมอเลยผลไม้ไทยอ่ะนะเราเพาะปลูกบางคนโค่นต้นยางไปปลูกนู่นนี่เราบอกว่าบางทีมิติทางการเมืองบอกเฮ้ยเราใกล้จีนมากไปก็ไม่ดีผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นมุมมองที่ผิดพลาดเราต้องคิดขยับเข้าไปเข้าใกล้จีนให้มากขึ้นเพราะเรามีความได้เปรียบในมิติเชิงภูมิศาสตร์สูงมากนะสินค้าผลิตขึ้นเนี่ยเราส่งท่าทางเรือก็7วัน10วันก็ถึงละนะครับทางถนนเดี๋ยวนี้ไป 2-3 วันก็ถึงละยิ่งต่อไปเราเชื่อมรถเส้นทางรถไฟความชัดเจนความแน่นอนของการขนส่งด้านโลจิสติกก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นแล้วสามารถทะลุทะลวงเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างกว้างขวางอย่างเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะใช้โอกาส